ผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่เกือบถอดใจและหมดสิ้นความหวังในการรักษาชีวิตตัวเองไว้เพียงเพราะว่าไม่มีเงินมากพอในการรักษาคุณลุงประทุมหานยุทธหนึ่งในผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2557ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและมะเร็งตับโดยมีภรรยายินยอมบริจาคตับเพื่อการรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมกว่า1,300,000 บาทแต่ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาใช้ในการผ่าตัดคุณหมอเปิดห้องมาอู้ตอนแรกว่าจะได้อ่ะพ่อต้องหาเงินสดไว้นะก็จะเอาไหนเงินมันก็บ่ใช่น้อยๆเนาะเพิ่นว่าหลายแสนอยู่ก็ไปปรึกษาลูกสาวลูกสาวว่าเอาเถอะถ้าจะได้ก็จะพอดพันก็อู้กับลูกอ่ะตอนที่จะพานะพ่ออีกอย่างเงินเฮาก็บ่มีนะลูกกําลังเฮียนอยู่แต่เนี่ยจะได้เป็นหนี้ทางโรงพยาบาลมันจะลําบากอีนะเพราะว่าเฮาแค่ตัวคนเดียวอีนะโรงพยาบาลน่ะต้องรับภาระเยอะกูก็ที่สุดท้ายก็อาจารย์หมอก็จะหาทางออกเฮากุมฮู้เพิ่นจะหาทางออกจะได้เนาะมันก็คิดอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันต้องตายนะครับคิดอยู่อย่างเดียวว่าไหนๆก็ถึงเอี้ยตายก็จำเถอะตอนนั้นน่ะครับก็คิดว่าผมคิดว่ามันจะช่วยได้มีอย่างช่วยได้ล่ะเกือบ2ปีที่รอคอยเกือบ2ปีที่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรในปี2559คุณลุงได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสวนดอกเข้ารับการผ่าตัดพลิกชีวิตจากความสิ้นหวังกลายเป็นชีวิตใหม่ชะตาเหมือนกับมีทางช่วยว่าเพิ่นมีโครงการอย่างบ่ฮู้เพิ่นน่ะขอใบอย่างทุกสิ่งอย่างพ่อก็ทําเรื่องส่งเฮาเพิ่นส่งเฮาเพิ่นไปสถานมันก็ได้พาค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันนะเป็นล้านล้านกว่าเอาใบไปตีไปชําระเงินสุดท้ายก็บ่ได้เสียสลึงเดียวบ่ได้เสียก็รู้สึกน้ําตาตกขอยกมือ10นิ้วเนาะขอกราบขอบคุณที่ท่านที่มีใจบุญทั้งหลายครับบ่ฮู้จิฮู้จะได้เนาะดีใจด้วยนะครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในจำนวนผู้ป่วยยากไร้เฉลี่ย 2,000 คนต่อปีที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือและนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งการให้จากคนที่ไม่รู้จักเพื่อคนอีก 2,000 คนที่รอการรักษาและคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยเหล่านี้ได้